สหกรณ์เคที่การบริการและการค้าได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคม2021เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและรายได้ให้ประชาชนหย่าระหว่างประธานสหกรณ์เคที่และนักลงทุนเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดสหกรณ์เคที่การบริการและการค้ามีฐานนางขวัญตาลิติประธานสหกรณ์เคที่การบริการและการค้าโดยมีอำนาจการปกครองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางขวัญตาลิติได้กล่าวว่าสหกรณ์เคที่การบริการและการค้าสร้างตั้งขึ้นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการสร้างเป็นเกียรติการทำสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสหกรณ์ได้มีการกำหนดแผนงานแผนการเคลื่อนไหวและกำหนดนโยบายสร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตสินค้าและทิศทางในการจำหน่ายจุดประสงค์ออกงานในมื้อนี้ก็บรรดาอาณาหมู่ครูหลายๆคนเนาะที่ว่าอยากตั้งแบบว่าถ้าว่าเป็นกลุ่มสหกรณ์แล้วมันสามารถเข้าถึงประชาชนหักหญ้าได้เนาะในเมื่อเข้าถึงประชาชนหักหญ้าได้แล้วแล้วเราจะส่งเสริมแม้แต่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ค้าขายแปลว่าของเฮานี่สหกรณ์ของเฮาเป็นสหกรณ์บริการและการค้าและฉะนั้นอยากเป็นตัวกลางขับเคลื่อนให้ผู้หักหญ้าและก็ผู้ซื้อผู้ขายแล้วเขาขอเป็นตัวกลางแม้แต่เข้าถึงแรงทุนแรงทุนให้ผู้บ่มีความสามารถเข้าถึงแรงทุนเขาเป็นตัวขับเคลื่อนผู้ซื้อและผู้ขายแล้วเขาเป็นตัวกลางแล้วบ่ให้ผู้ที่ผลิตเสียผลประโยชน์เพราะว่ามันมีกองกลางแล้วมันจีแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ผลิตพร้อมสหกรณ์เขาและแม้แต่การค้าการออนไลน์เขาก็เหตุแบบว่าให้มันเป็นนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะเข้าถึงออนไลน์ได้นะและปลุกระดมประชาชนให้ผลิตกสิกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกสามารถรวมทุนได้ทุกคนแล้ววันนี้ถ้าว่าบ่แม่นโควิดเด้อนักลงทุนต่างประเทศพร้อมมาร่วมมือกับเฮาหลายบริษัทเพราะว่าเฮาเป็นสหกรณ์เปิดกว้างพร้อมปฏิบัติตามทิศทีนำของรัฐบาลเฮาจะสหกรณ์เคที่การบริการและการค้าแม่นจะเต้าโฮมเอาทุกหัวหน่วยธุรกิจทุกอาชีพที่มีความสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกโดยจะจัดตั้งการขยายการตลาดออนไลน์นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้มาสร้างเป็นแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้มาสร้างเป็นแพลตฟอร์มการสร้างรายได้สร้างเป็นหัวหน่วยธุรกิจแบบใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าโดยสามารถซื้อขายสินค้าในมือถือที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน